แม้จะเข้าสู่ศักราชใหม่ปี2565ได้ไม่นานปีเสือนี้ยังถือเป็นปีที่ประชาชนคนไทยต้องประสบเจอกับข่าวร้ายอย่างต่อเนื่องไล่มาตั้งแต่ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่จนถึงปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในพื้นที่จะเร่งแก้ไขด้วยหวังลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ด้วยสายพันธุ์โอไมครอนถึงจะไม่รุนแรงแต่การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและติดต่อกันได้ง่ายจนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นรายวันนอกจากนี้ปัญหาในเรื่องของปากท้องและการดำรงชีวิตที่ดูหน้าวิตกกังวลและลำบากมากขึ้นหลังจากที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆพากันขึ้นราคาแบบไม่หยุดจนถึงสถานการณ์ที่มีราคาแพงสุดในรอบ10ปีทั้งราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่ถือเป็นการซ้ำเติมชีวิตให้ประชาชนที่ต้องอยู่อย่างยากลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามตลาดสดไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายหมูไก่สดไข่ไก่พบว่าสินค้าเหล่านี้มีการปรับราคาสูงขึ้นหลาย 10% โดยนางมะลิอนันทเดชเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของเขียงหมูมะลิหมูสดตลาดใหม่นาเกลือเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเปิดร้านขายหมูมานานกว่า20ปีทุกวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีหมูสดมีการปรับราคาสูงมากเป็นประวัติการณ์ทำให้สถานการณ์ราคาหมูในตอนนี้ที่หน้าเขียงมีการปรับราคาแพงขึ้นด้วยต้นทุนมาแพงโดยจากเดิมที่เคยขายกิโลกรัมละ150บาทปัจจุบันมีการปรับราคาสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ200กว่าบาททำให้ลูกค้าบางคนไม่มีกำลังซื้อและขาดหายไปอีกทั้งร้านขายอาหารตามสั่งก็ไม่เน้นในการมาซื้อเนื้อหมูไปประกอบอาหารแล้วโดยส่วนใหญ่จะหันไปใช้วัตถุดิบอื่นแทนที่มีราคาไม่สูงมากนักทำให้การจำหน่ายเนื้อหมูตอนนี้ค่อนข้างเงียบเหงาปริมาณลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะต้องแบกต้นทุนในการจำหน่ายเนื้อหมูที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อแต่คงต้องทนประกอบอาชีพนี้ต่อไปด้วยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในการเลี้ยงคนในครอบครัวมานานแล้วส่วนสาเหตุที่หมูมีราคาแพงนั้นคาดว่ามาจากหมูตามฟาร์มต่างๆตายไปเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งนี้เชื่อว่าราคาหมูจะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนนี้ขณะที่สถานการณ์ราคาเนื้อไก่สดจากการสอบถามผู้จำหน่ายร้านฟาริดาไก่สดตลาดใหม่นาเกลือพบว่าราคาเนื้อไก่หรือว่าไก่สดนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นในราคากิโลกรัมละ20บาทแต่ยังพบว่ามีประชาชนซื้อเนื้อไก่สดเหมือนเดิมเพียงแต่ลดปริมาณของการซื้อลงแม้กระทั่งร้านขายอาหารตามสั่งที่พบว่าบางร้านมีการปิดขายชั่วคราวด้วยอาจจะเกิดจากราคาเนื้อไก่ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาเนื้อหมูซึ่งหากมีการปรับราคาเนื้อไก่ขึ้นทางร้านก็ต้องเพิ่มราคาตามที่ปรับขึ้นไปเรื่อยราคาแพงมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าต้นทุนมันมาหมูตัวมันขึ้นอ่ะจากไม่ถึง200อ่ะแค่100กว่า150อะไรเงี้ยนี้เหรอต้องขายถึง200กว่าบางคนก็รับไม่ไหวอ่ะกินไม่ไหวคือไม่มีกำลังจะกินอ่ะก็หายไปก็มีหยุดไปก็มีร้านขายข้าวขายอะไรเงี้ยเขาก็ทำนิดหน่อยเหมือนก็เลี้ยงลูกค้าไปอ่ะค่ะกลัวว่าเดี๋ยวเกิดหยุดไปลูกค้าหายอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกค้าไปเข้าเนื้อเยอะถ้าทําเองก็ทําเข้าเนื้อเยอะอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าเราก็เป็นคนไปเอาหมูมาจากฟาร์มก็คือเขาก็บอกว่ามันตายเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะฟาร์มเขาเราก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกมันเขาขึ้นมาเราก็ปรับไม่ทันอ่ะเราก็เข้าเนื้อเหมือนกันราคาหลายเดือนแล้วนะขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเขาบอกว่าถึงตุรกีนะเผลอๆก็ยังขึ้นอีกตุรกีแล้วก็ยังขึ้นอีกอันนี้ยอดของเจ๊เนี่ยคือหนูอ่ะเคยเอาวันละกี่ตัวลดลงไหมคะที่เอามาขายลดเยอะไหมคะครึ่งกับครึ่งไหมคะขายพยุงลูกค้าไปกันเลยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็ยั
ไม่รู้เลยจะสู้แค่ไหนอ่ะเพราะว่าข้าวเนื้อทุกวันที่ทำก็ข้าวเนื้อแล้วอ่ะส่งลูกค้าปรับไม่ทันลูกค้าไปก็ร้องคือสู้ราคาไม่ไหวกันอ่ะและจะสู้ราคาไปจนกว่าจะสู้ไม่ไหวจริงๆส่วนร้านจำหน่ายไข่ไก่ของนายชัยบรรลือตั้งอยู่บริเวณหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพบว่าช่วงนี้มีการปรับราคาไข่ไก่ครั้งนี้ขึ้นมาแผงละ6บาทจากเดิมที่ไปซื้อหน้าฟาร์มฟองละ2บาท80สตางค์ปัจจุบันปรับเป็นฟองละ3บาทโดยทางร้านยังพอแบกรับราคานี้ได้อยู่แต่ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านก็หายไปบางส่วนขณะที่ลูกค้าประจำที่ร้านจำหน่ายก็ไปส่งก็ยังคงซื้อตามปกติส่วนสาเหตุของราคาไข่ไก่นะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นคาดว่าเกิดจากราคาอาหารเลี้ยงไก่ไข่ที่มีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นโดยราคาไข่ไก่ที่ขายหน้าร้านวันนี้นะครับไข่ไก่เบอร์0ราคา120บาทต่อแผงไข่ไก่เบอร์1ราคา198บาทต่อแผงไข่ไก่เบอร์2ราคา98บาทต่อแผงไข่ไก่เบอร์3ราคา93บาทต่อแผงและไข่ไก่เบอร์4ราคา90บาทต่อแผงทั้งนี้หากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งการแพร่ระบาดโอไมครอนควบคู่ไปกับราคาสินค้าที่พาเรทขึ้นราคาโดยไม่รู้วันสิ้นสุดเช่นนี้ต่อไปจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่หาเช้ากินค่ำจะต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นขณะที่สถานการณ์ยังคงไม่มีความชัดเจนทั้งในด้านของการป้องกันโรคและราคาสินค้าที่ต้องใช้ชีวิตประจำวัน